สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวหลุดออกมานะฮะว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับไม่ปลื้มเดวิดดีกาเลยอาจจะมีส่วนทำให้ตัวเองเนี่ยกระเด็นหลุดเป็นตัวสำรองของแมนยูข่าวนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยนะฮะอันนี้เป็นสื่ออย่าง ESPN ครับก็บอกว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังกัปตันทีมแมนยูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากเดวิดดีเคียร์เจ้าที่ควรนะครับจนทำให้ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองณเวลานี้ด้วยสำหรับแม็กไกวร์ต้องบอกก่อนนะว่าแม็กไกวร์ในช่วงที่ผ่านมาครับเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดนะตอนนี้หลังจากที่เขาไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยครับนับตั้งแต่ที่แพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป0-4ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและกลายเป็นวารานกับมาร์ติเนสครับที่จับคู่กันอยู่ตอนนี้และแถมทำดีด้วยสำหรับคู่นี้นะฮะแล้วข่าวหรือว่ารายงานล่าสุดนี่ก็บอกว่าแม็กไกวร์ครับไม่ค่อยพอใจกับการที่ DKR เนี่ยไม่ค่อยมีการสื่อสารกับเขามากเท่าที่ควรแถมยังมองว่า DKR ไม่ค่อยจะออกมาช่วยตัดบอลเอาแต่ยืนคุมอยู่บนเส้นประตูอีกอาจจะมองว่าต่างจากปัจจุบันนะครับที่ DKR เนี่ยสื่อสารกับทั้งวาราแล้วก็มาร์ติเนสและแนวรับคนอื่นๆที่ลงไปเล่นนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นปลุกใจกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่สามารถหยุดเกมบุกของคู่แข่งได้หรือว่าคู่ต่อสู้ได้นะครับโอ้โหถือว่าเหมือนแม็กไกวร์จะรู้สึกน้อยอกน้อยใจหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นถือว่าแม็กไกวร์ครับหลุดจากตัวจริงของแมนยูไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับวูบไปเลยทีเดียวครับก็มาร์ติเนสกับวารานยืนดีซะด้วยนะครับในตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบ่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ